สวัสดีครับท่านสมาชิกคลิกคลิสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เจริญผู้มากด้วยปัญญาวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งครับกับรายการลิสต์เรื่อยเปื่อยกันใน EP ที่เท่าไรก็ไม่รู้ครับจำไม่ได้วันนี้ก็มาพร้อมกับเด็กของมุนโตยูกิครับกับกันโดราถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเด็กลิสต์กันเลยว่ามีเชียร์อะไรกันบ้างนี่ก็จะเป็นเด็กลิสต์คร่าวๆของเรานะครับเราก็มาดูกันในส่วนของเอ็กซ์ตร้าเด็กกันก่อนโบเลโดดเอ็กซ์ชาร์ดดราก้อนโบเลโดดซาเวจดราก้อนใส่มาเผื่อได้ใช้แล้วก็เป็นมอนสเตอร์แรงแปดครับมีฮาร์ดบิงเกิร์ดดราก้อนไททานิกกาแล็กซี่1ใบใบนี้มีเอฟเฟคช่วยในการเนเกตเอฟเฟคการเวทนะครับแล้วก็นัมเบอร์97ดากลูบิออนเอฟเฟคก็คือถอดไส้1เพื่อที่จะสเปรย์มอนสเตอร์เผามังกรที่ติดชื่อนัมเบอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กแล้วก็มีนัมเบอร์92ฮาร์ดเอิร์ธดราก้อนลิงคูดิโบลูกพ่อใส่มา1ใบแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ลิง1นะครับเป็นการ์ดดราก้อนพิสตี้พร้อมกับไอ้เจ้าสไตรเกอร์ดราก้อนไม่ได้เอามาทำอะไรครับเอามาขึ้นลิงก์หนึ่งเฉยๆเหมือนกับไอ้เจ้าพิสตี้นี่แหละแค่อยากให้มันไม่ซ้ำกันเฉยๆไนท์แมร์เซอร์เบรัสไนท์แมร์ฟีนิกน้องไอพีมัสคาริน่าไนท์แมร์ยูนิคอร์นแล้วก็ฟลัชชาร์จดราก้อนไซมา1ใบเอฟเฟคก็คือถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ถูกสเปรย์หรือนอร์มอลออกมาที่โซนที่การ์ดใบนี้ชี้ไปหานอกจากช่วงคำนวณดาเมจเราสามารถทำลายมอนสเตอร์1ตัวที่การ์ดใบนี้ชี้ไปหาได้และถ้าเกิดว่าเราทำแบบนั้นเราก็จะได้ยิงไลฟ์พอยต์อีกฝ่าย500แล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงก็คือเอฟเฟกต์กันตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าโดนทาร์เก็ตเราสามารถสังเวยมอนสเตอร์1ตัวเนเกตเอฟเฟกต์นั้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยโบเรลซอสดราก้อนสามารถตีได้2ครั้งครับโดยการเปลี่ยนมอนสเตอร์1ตัวเป็นสภาพตั้งป้องกันแล้วก็เมื่อการ์ดใบนี้ตีกับมอนอีกฝ่ายการ์ดใบนี้จะได้ปั๊มพลังทีนี้ก็มาดูกันในส่วนของเมนเด็กนะครับ Forbidden Doublet ใส่มา3ใบเอฟเฟคก็รู้ๆกันอยู่นะครับเป็นของสามัญประจำบ้านแล้วก็ Pot of Desire ครับใส่มา1ใบเพราะว่ารอแบนลิสต์ถัดไป One for One ใส่มา1ใบ Allure of Darkness เอฟเฟคก็คือตัวการ์ด2ใบแล้วก็ Remove การ์ดธาตุมืดจากมือต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์นะครับ Galactic Spiral Dragonเมื่อเรามีมอนสเตอร์ธาตุมืดหรือแสง2ตัวหรือมากกว่าที่เป็นมอนสเตอร์พอมังกรสามารถสเปกัดใบนี้ออกมาในสภาพนอนยิ้มได้แล้วก็ในช่วงเมนเฟสครับมีเอฟเฟคช่วยในการจูนเลเวลมอนสเตอร์ของเราให้กลายเป็น8 Gizmic Orochi The Seventron Sky Slasher ใส่มา3ใบ Quick Effect สามารถสเปกัดใบนี้จากมือหรือจากสุสานได้โดยการรีมูฟการ์ด8ใบจากท็อปเด็กมันจะดีมากครับถ้าเกิดว่าเอาไปคอมโบกับเกรนมาจูเอลดาริซ่าแต่นี่เป็นเด็กกันโดล่านะครับเราจะไม่เอาเกรนมาจูมาใส่ถึงเราจะชอบไอแดงกินข้าวย่างราแค่ไหนก็ตามแล้วก็เอฟเฟกต์ถัดไปครับรีมูฟการ์ดจากเอ็กซ์ตร้าเด็ก3ใบเพื่อที่จะทำลายการ์ด1ใบที่เป็นมอนสเตอร์ที่ง่ายหน้าในสนามแล้วก็เอสมอนสเตอร์ประจำเด็กของเรากีก้าเรสกันโดล่าเดอะดราก้อนออฟเดสตรักชันเอฟเฟกต์ก็คือสามารถสเปรย์การ์ดใบนี้ออกมาได้โดยการส่งมอนสเตอร์2ตัวจากมือหรือจากฟิลด์ลงสู่สารไปการ์ดใบนี้จะเพิ่มพลังโจมตีคูณ300ตามจำนวนการ์ดที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไปเทิร์นละครั้งสามารถจ่ายพอยต์ครึ่งหนึ่งโอ้โหสุดยอดครับเอฟเฟกต์นี้ถ้าเกิดว่ากูโดนขัดนี่คือกูเสียไลฟ์พอยต์แบบฟรีๆเลยนะพี่เลือก1เอฟเฟกต์ดังต่อไปนี้ตามจำนวนการ์ดกันโดราที่อยู่ในสุสานเดาที่มีชื่อต่างกันถ้าเกิดว่ามี1ใบเอฟเฟกต์ก็คือทำลายการ์ดทุกใบที่อยู่ในสนามนอกจากการ์ดใบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามี2ใบรีมูฟการ์ดทุกใบในฟิลแล้วก็ถ้าเกิดว่ามี3ใบเราก็จะสามารถรีมูฟการ์ดทุกใบในฟิลแล้วก็ในสุสานได้เอฟเฟกต์นี้ก็ใช้ยังไม่ได้นะครับเพราะว่ากันโดรา X ยังไม่ถูกปลดแบนกันโดรา Dragon of Destruction เอฟเฟกต์นี้คือโคตรเร็วและยำแมวเร็วกับเราเนี่ยไม่ได้เร็วกับอีฟายนะครับเอฟเฟกต์ก็คือการ์ดนี้ไม่สามารถสเปรย์ออกมาได้เราสามารถจ่ายพอยต์ครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะดำลายการ์ดทุกใบในสนามเท่าที่จะทำได้แบนนิชการ์ดเหล่านั้นและการ์ดใบนี้จะเพิ่มพลัง300ต่อจำนวนการ์ดที่ถูกทำลายไปด้วยเอฟเฟกต์นี้ในช่วงเอนเฟสอันนี้แม่งเป็นเอฟเฟกต์บังคับนะครับลองกดแคนเซิลแล้วไอ้กูก็ยังโดนเอฟเฟกต์นี้เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้นอร์มอลหรือฟิปออกมาส่งการ์ดใบนี้ลงสู่ฐานเวนจริงๆแล้วก็มีแบ็กกราวด์ดราก้อนครับเอฟเฟกต์ก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสู่ฐานและเราไม่มีการ์ดเลย
สามารถสเปกการ์ดใบนี้แล้วก็มอนสเตอร์เวลซีหรือต่ำกว่าที่เป็นมอนสเตอร์เผ่ามังกรจากมือใดร็อกเก็ตคาลิเบอร์เราสามารถสเปกการ์ดใบนี้จากมือไปที่โซนที่ลิงก์มอนสเตอร์ธาตุมืดชี้ไปหาได้สามารถสังเวยการ์ดใบนี้เพื่อที่จะเลือกมอนสเตอร์เผ่ามังกรหรือเผ่าแมชชีนจากมือสเปกการ์ดใบนั้นออกมาไอรอนดราก้อนเทียมาทอนถ้าเกิดว่ามีการ์ด3ใบในคอลัมน์เราสามารถสเปกการ์ดใบนี้ออกมาได้ที่โซนไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ Extra Monster Zone ทำลายการ์ดทุกใบที่อยู่ในคอลัมน์ตรงกับการ์ดใบนี้ Keeper of the Shine ใบนี้ก็สามารถแทนตัวสังเวย2ตัวได้นะครับสำหรับการสังเวยอัญเชิญมอนสเตอร์เผ่ามังกรและเอฟเฟคถัดไปก็คือเมื่อการ์ดใบนี้อยู่ในมือหรืออยู่ในสุสานถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ในฟิลที่เป็นเผ่ามังกรของเราตกลงสุสานด้วยเอฟเฟคการ์ดหรือตกลงสุสานด้วยการโจมตีเราจะสามารถสเปกการ์ดใบนี้ได้ใบต่อไปครับ Necrophageด้วยความที่เด็กเราแม่งเป็นเด็กที่เล่นคู่กับการดีมูฟการ์ดนะครับใบนี้ก็สมควรอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเอาเข้าเด็กเพราะว่ากูกลัวเด็กเอาแล้วก็กูราอัปเดตแองกำลังกำลังบ้านที่ไอ้ทรงมอบให้แม่ชมยงดำรงความหักไว้เลดโรสดราก้อนครับอันนี้ก็เป็นการ์ดจูเนอร์นะครับเอาไว้เผื่อได้ใช้แล้วก็ต่อไปครับแม็กซี่ไซมา3ใบโอมิดราก้อนบาวทัวเอฟเฟกต์ก็คือสามารถสเปกการ์ดนี้จากสุสานได้ถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ของเราถูกทำลายจากบาทเทิลหรือจากการ์ดเอฟเฟกต์เมื่อการ์ดใบนี้สเปออกมาสามารถเลือกมอนสเตอร์1ตัวในฟิลหลังจากนั้นทิ้งการ์ดบนมือ1ใบเพื่อที่จะเสิร์ชมอนสเตอร์1ตัวจากเด็กทีมีเผ่าแล้วก็ธาตุเดียวกันกับการ์ดที่เราเลือกไปแล้วก็ชี้เป็นใบนี้ครับเพื่อที่จะเสิร์ชเป็นกันโดราแล้วก็ปิดท้ายด้วย Eater of Millions Remove การ์ด5ใบหรือมากกว่าจากมือฟิลหรือ Extra Deck ได้เพื่อที่จะสเปกการ์ดใบนี้การ์ดใบนี้จะเพิ่มพลัง100ต่อการ์ดที่ถูกรีมูฟไปใบนี้ไม่สามารถถูกสังเวยได้ไม่สามารถถูกใช้เป็นฟิวชั่นซิงโครเอ็กซิสแล้วก็เมื่อการ์ดใบนี้ไปตีกับใครการ์ดใบนั้นก็จะถูกรีมูฟไปก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเด็กลิสของเราหลังจากนี้จะเป็นการดูเอล5ตาติดครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเอลมาครับกับเกมที่1ของเราเกมนี้ก็ได้เริ่มทีหลังชาวบ้านชาวช่องเขานะครับอีกฝ่ายทำการเซตการ์ด5ใบครับแล้วก็จบเทิร์นกันไปเลยเข้าเทิร์นของเราครับเปิดด้วย Pot of Desire เปิดด้วย Allure of Darkness ครับทำการรีมูฟ1ใบเป็น Necrophage แล้วก็ใช้เอฟเฟคของ Necrophage ครับแต่ก็โดนขัดด้วยแท็บโหเสียไรพอยไป 2,000 พอยครับหลังจากนั้นก็เปิดด้วย Giz Make Orochi ครับจังหวะนี้แต่ก็โดนขัดอีกรอบครับมึงมีกี่ใบวะเนี่ยแล้วก็อดสเปกันไปครับแล้วก็โดนไป 2,000 พอยถ้าเกิดว่ากูโดนอีกนี่คือเจ๊งเลยนะเว้ยทำการเรียกออกมาครับเป็นมินเลียนอีสเตอร์แล้วก็อัญเชิญออกมาเป็นกันโดราคิกาเรครับตีด้วยกันโดราครับจังหวะนี้แต่ก็โดนขัดด้วยอุปกรณ์ดีดตัวครับอีกฝ่ายก็ไม่รอช้าครับเปิดด้วย Rage of Blue Eye แล้วก็เปิดด้วยแม็กซี่ครับทำการจั่วการ์ดออกมา1ใบครับอีกฝ่ายก็รีมูฟการ์ดทุกใบออกจากเกมไปครับเรียกเป็นบูไอใบที่1ครับกูมีบูไอ1ตัวบูไอ2ตัวเป็นดับเบิ้ลบูไอบูไอ3ตัวเป็นทริปเปิลบูไอยังไงครับพี่แล้วก็ได้จั่วการ์ด1ใบครับใช้เอฟเฟคของมิเลียนอีสเตอร์ทำการรีมูฟการ์ด1ใบออกไปแล้วก็เรียกออกมาอีกรอบครับเป็นกันโดรากิกาเรสเปคคิปเปอร์ออฟชายออกมาแบบพิเศษนี่มันโคตรโหดโคตรเท่นี่มันโคตรโหดโคตรเท่นี่มันโคตรโหดโคตรเท่อ้าวชิบหายแล้วกูโดนเป็นลาวากูเลมครับไอสัตว์ไรพอยกูเหลืออยู่ 2,000 เกมนี้เราก็เสียไป 1,000 ครับโอ้ my god เทิร์นหน้านี่คือเจ๊งแน่นอนเราก็เรียกออกมาครับเป็น Giz Make Orochi ครับหลังจากนั้นก็ใช้เอฟเฟคของ Necrophage ทำการส่งการ์ดที่ถูกรีมูฟออกจากเกมกลับเข้าไปในเด็กกับจังหวะนี้ปั๊มพลังเป็น 4,500 ครับตีด้วย Necrophage ครับตีด้วย Lava Golem ครับแล้วก็จบเกมด้วย Giz Make Orochi กันโดรากูแม่งไม่ได้เฉิดฉายเลยว่ะเกมนี้มาต่อเกม2กันครับเกมนี้ได้เริ่มก่อนชาวบ้านชาวช่องแล้วก็ทำการเปิดด้วย Allure of Darkness นะครับทำการจั่ว2ใบมือก็ค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าเรามี Double Candora เรียกเป็น Omni Dragon Bertua ครับแล้วก็ขึ้นเป็น Link Kuribo จบเทิร์นแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะว่าทำอะไรไม่ได้มันจะดีมากครับถ้าเกิดว่าเราได้เริ่มทีหลังอีกฝ่ายเปิดมาครับนี่มันเด็ก Back Magician จัดมาครับแบบบึ้มๆนะคือนะเรียกเป็น Magician Rod ครับทำการเสิร์ช1ใบครับแล้วก็ใช้เอฟเฟคของ Magician Soul ครับทำการสเปรย์ออกมาครับเป็น Back Magician ครับออกมายืนยิ้มแล้วก็เปิดด้วย Soul Servant เรียงการ์ด1ใบครับแล้วก็เปิดด้วย Ancient Chant ครับจังหวะนี้เอาพี่จะเรียงไปทำไมวะถ้าเกิดว่าพี่จะสับเด็กเหมือนเดิมเปิดด้วย Ancient Chant ครับหลังจากนั้นก็ใช้เป็น Soul Crossing ครับเวนจริงๆ
ด้วยเอฟเฟกต์ของเอ็นเชียนเชนครับอีกฝ่ายก็จะสามารถปั๊มพลังให้กับมังกรปีกเทพราได้ตามพลังโจมตีมอนสเตอร์ที่ถูกสังเวยไปนะครับก็เลยเป็น 4,400 แต่ถ้าว่าแม่งไม่ได้จบเพียงเท่านี้อีกฝ่ายปั๊มพลังให้กับมังกรปีกเทพราครับแล้วก็ตีมาโดยตรงครับโอ้โหเอฟเฟกต์แอนิเมชันเฮียแกนี่คือโอ้โหโคตรเท่ครับจบแล้วครับเกม2เราก็มาแก้ตัวเกม3กันเลยกันโดล่าก็เป็นอีกเรียกนึงนะครับที่ไอคนทำคลิปมันชอบชิบหายเลยแต่ก่อนนี่เคยเล่นในอะไรวะในยูกิโอโปครับชอบมากครับเด็กนี้แต่สมัยนั้นมันยังไม่โดนแบนไอ้กันโดล่า X เนี่ยแล้วก็เรียกออกมาครับเป็นกิสเมกโอโรจิครับทำการเปิดด้วยอันลัวออฟดักเนสทำการโจกการ2ใบครับแล้วก็มูฟไป1ใบแล้วก็ขึ้นเป็นน้อง IP มัสคาริน่าทำการอัญเชิญออกมาแบบพิเศษครับเป็นด็อกเก็ตคาลิเบอร์ทำการเซตการ์ด1ใบครับจบเทิร์นเข้าสู่เทิร์นอีกฝ่ายครับเขาก็ทำการรัมครับแล้วก็เปิดด้วยกิสเมกออโรจิครับเพื่อที่จะหลบเชนน้องอันเดอร์เวิลด์เรียกออกมาครับเป็นกิสเมกออโรจิเซอร์เพนทอนสกายสแลชเชอร์แล้วเขาก็เซตการ์ด4ใบครับจบเทิร์นเข้าสู่เทิร์นของเราครับมีคาลิเบอร์1ใบอัญเชิญออกมาครับเป็นคาลิเบอร์แล้วก็ตีไปด้วยน้อง IP มัสคาริน่าแล้วเขาก็สวนโดย Battle Fader ครับแล้วก็เปิดกันโดย Maxi กันไปครับทำให้ได้ตัวการ์ด1ใบใช้เอฟเฟกต์ของ Gizmec Orochi ครับทำการทำลายการ์ด1ใบและอีกฝ่ายก็เปิดด้วย Destiny Board ครับหรือกระดานโอจาแปะตัวอักษรครับเป็นตัว I ครับ Final แล้วก็เปิดด้วย Oh My God เปิดด้วยรูนิกครับไอ้เหี้ยนี่มันคอมโบอะไรวะเนี่ยใช้เอฟเฟกต์ของอิมิปีครับเราก็ไม่ยอมให้อีกฝ่ายใช้อิมิปีครับทำกันยกเลิกเอฟเฟกต์กันไปแต่ก็โดนขัดด้วยอาแปะครับแต่ยังน้อยอาแปะก็ยังมีข้อดีครับเราจะได้ตัวการ์ด1ใบมึงเอามาเลยรูนิกฟาวเทนเปิดด้วยรูนิกฟาวเทนครับเราก็ใช้เป็นน้อง IP มัสคาริน่าทำการขึ้นลิงก์ออกมาครับอาการนี้ก็ต้องส่งไอ้ฟาวเทนกลับเข้าไปในเด็กก่อนเรียกเป็นยูนิคอร์นครับทำการทิ้งการ์ดบนมือ1ใบแล้วก็ส่งฟาวเทนกลับเข้าไปในเด็กและอีกฝ่ายก็จบเทิร์นครับเราก็เปิดด้วยกิสเมกโอโรจิเข้าสู่เทิร์นที่5ของเราจั่วได้เป็นมิลเลียนอีสเตอร์ครับทำการรีมูฟออกไปเรียกเป็นมิลเลียนอีสเตอร์ครับอันเชิญออกมาเป็นเนโครเฟสครับส่งการ์ดทุกใบกลับเข้าไปในเด็กแล้วก็ปั๊มพลังให้กับตัวเองเป็นเท่าไหร่วะเป็น 3,800 ครับเราก็ใช้เอฟเฟกต์ของกิสเมกโอโรจิเอ้ยทำไมมึงไม่เปิดก่อนวะแล้วก็ขึ้นเป็นโบเรโรซาเวชดราก้อนครับที่มีเอฟเฟกต์เนเกตครับแล้วก็ตีด้วยยูนิคอร์นครับตีด้วยมิลเลียนอีเตอร์ตีด้วยกิสเมกโอโรจิครับแล้วก็ปิดเกมด้วยโบเรโรซาเวชดราก้อนอ้าวกันโดล่ากูไปไหนวะเดินทางกันมาถึงเกมที่4กันแล้วนะครับใครที่ยังไม่กดซับก็กดได้เลยเด้อเปิดมาครับเกมนี้อีกฝ่ายได้เริ่มก่อนเราเรียกออกมาเป็นเฟนเรียครับมันเป็นการอัญเชิญที่ไปขึ้นเชนเราก็อดใช้แม็กซี่ครับทีนี้แล้วอีกฝ่ายก็จบเทิร์นครับเข้าสู่เทิร์นของเราเปิดด้วยอันลัวออฟดาร์กเนสครับตัว2ครับมูฟ1มูฟเป็นไอ้เจ้าเนโครเฟสครับด้วยเอฟเฟกต์ของเนโครเฟสเราก็จะได้รีมูฟการ์ดเพิ่มนะครับอีกฝ่ายก็เป็นเด็กอะไรไม่รู้มีดราก้อนชายครับสู่สารมังกรแล้วเราก็เปิดด้วย1 for 1ครับอีกฝ่ายก็สวนด้วยแม็กซีเป็นเชนที่2ครับนับว่าเป็นเพลย์ที่ค่อนข้างกดดันกันเลยทีเดียวเราก็เปิดด้วยโอมิดราก้อนเบิร์ดหัวครับทำการเสิร์ช1ใบขึ้นมือเป็นกันโดราแล้วก็ทิ้งการ2ใบครับเรียกออกมาครับเป็นกันโดรากิกาเรแต่ก็โดนขัดกันก่อนครับด้วยเอฟเฟคเวลเลอร์จิ๊บหายแล้วกูแล้วเราก็ทำการรีมูฟการ์ดจากเอ็กซ์เด็กไปครับเรียกเป็นมิลเลียนอีเตอร์แล้วก็ทำการรีมูฟอีกฝ่ายไปนี่ก็เป็นเทิร์นของอีกฝ่ายครับเขาก็เรียกออกมาเป็นเฟนเบียครับส่งเฟนเบียมาตีครับแล้วก็รีมูฟเป็นมิลเลียนอีเตอร์ครับแล้วก็เป็นเทิร์นที่4ของเราครับเปิดด้วยเอฟเฟกต์ของกันโดราตีด้วยไอ้เจ้าร็อกเก็ตคาลิเบอร์แล้วก็ตีโดยตรงครับแต่ก็โดนคัดครับด้วยอะไรไม่รู้ชิปซัมดราก้อนมันมีการ์ดแบบนี้ด้วยเหรอมึงเล่นเด็กอะไรวะเนี่ยแล้วเราก็จบเทิร์นครับเข้าสู่เทิร์นอีกฝ่ายแล้วอีกฝ่ายก็จบเทิร์นเหมือนกันให้กูจบเถอะพี่เออดีชีวิตนี้คือเอ้ยทุกครั้งที่กูจะปิดด้วยกันโนล่ากูต้องโดนขัดตลอดแล้วก็เป็นเทิร์นที่7ครับอีกฝ่ายก็กดยอมแพ้กันไปและแล้วเด็กกันโนล่าของเราก็เดินทางกันมาถึงเกมที่5กันแล้วนะครับเกมนี้ได้เริ่มก่อนอีกฝ่ายทำการเปิดด้วย Pot of Desire ครับทำการมุฟไป10ใบครับแล้วก็จั่วมา2ใบเรียกเป็น Gizmec Orochi Serpentone Sky Slasher ออกมานอนยิ้มแล้วก็ขึ้นเป็นลิงค์ครับเป็นน้อง IP Mascarina
แล้วก็เซตการ์ด1ใบครับจบเทิร์นเข้าสู่เทิร์นของอีกฝ่ายครับอีกฝ่ายก็ทำการนอร์มอลออกมาครับเป็นแพลเน็ตครับนี่มันการ์ดเสิร์ฟเวทฟิวแล้วก็เปิดด้วยคิสเมกโอโรจิครับโดนสวนด้วยคอบาเดเกรสเป็นเชนที่2อีกฝ่ายทำการแซกตัวเองครับเสิร์ฟการ์ด1ใบขึ้นมือครับปรากฏว่าเป็นนัมรอนเน็ตเวิร์กนี่มันเด็กไร้สมองนี่หว่าแล้วเขาก็ทำการเรียกออกมาครับเป็นนัมเบอร์1 2 3 4แล้วก็ตีมาด้วยนัมเบอร์1ครับเราก็ไม่รอช้าขัดด้วยฟอร์บิดเดนด็อบเลดกันไปอาการนี้ก็รอดตายไปได้1เทิร์นแล้วก็เข้าสู่เทิร์นของเราครับเรียกออกมาเป็นเนโคเฟสครับจังหวะนี้ส่งการ์ดทุกใบที่ถูกรีมูฟออกจากเกมกลับเข้าไปในเด็กเพื่อที่จะปั๊มพลังตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็เรียกเป็นกิสเมกโอโรจิเซเวนทอนสกายสแลชเชอร์เอ้าไอ้เหี้ยพลังไม่พอทำไมมึงไม่เปิดเอฟเฟกต์โอโรจิก่อนมึงลงไอ้เนโคเฟดวะไอ้เจ๋ยเอ้ยไปด่าเขาเลยสมอง อันนี้อย่าทำตามนะครับเราแค่ต้องการอยากจะสาธิตให้ทุกคนดูนะครับว่าการที่ไม่คำนวณดาเมจมันเป็นยังไงอีกฝ่ายเปิดด้วย slash door ครับแล้วก็ตีมาด้วยรถแมคโครครับมอนเราตายหาไปครับเราก็จะสามารถสเปรย์เป็นโอมิดราก้อนเบิร์ดหัวแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์เบิร์ดหัวครับเสิร์ชเป็นกีการ์เรย์ขึ้นมือครับตอนนี้การ์ดที่เราถูกรีมูฟอยู่ก็ยังน้อยอยู่นะครับเราก็ต้องการที่จะปั๊มพลังให้กับกีกาเดเยอะๆเรียกออกมาเป็นกิสเมกโอโรจิเซเวนทอนสกายสแลชเชอร์เข้าสู่เทิร์นของเราครับเปิดด้วยโอโรจิอีกใบแล้วก็ตอนนี้รีมูฟโซนของเรามีอยู่24ใบครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการอัญเชิญออกมาเป็นพิเศษครับเป็นกีกาเดกันโดราใช้เอฟเฟกต์กันโดราทำลายการ์ดทุกใบพลังตอนนี้เป็น 7,500 ครับตีไปด้วยกันโดราอ้าวทำไมรถแมคโครไม่ตายแล้วเราก็จบเทิร์นกันไปเลยไม่รู้ว่าจะโดนต้มยำทำแกงอะไรหรือเปล่าเราก็ทำได้แค่ตีขนาบอีกฝ่ายไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามอนลิงมันไม่มีพลังป้องกันเขาก็ยืนหัวโดกันต่อไปเข้าสู่เทิร์นที่8ของอีกฝ่ายครับเปิดด้วยอะไรไม่รู้ครับใช้เอฟเฟกต์ก๊อปเทคของเนมรอนเน็ตเวิร์กแต่ก็ยังเรียกมอนสเตอร์ออกมาไม่ได้เหมือนเดิมและก็เป็นเทิร์นที่9ของเรานะครับเราก็จะได้จบด้วยกันโดราแบบหล่อเท่กันแล้วใช้เอฟเฟกต์ของมิลเลียนอีสเตอร์ครับอ้าวอีกฝ่ายกดยอมก่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กกันโดราของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพระใหญ่สาธุครับสาธุเด็กกันโดรา4เต็ม5